สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินแบบชิลๆกันที่ร้านเต้าสยาม2527คาเฟ่ชานมถั่วเหลืองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่ง9ตั้งอยู่ที่ศูนย์อาหารโครงการเพลินพอยต์จะมีอะไรพิเศษน่าติดตามไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเต้าสยาม2527คาเฟ่นมถั่วเหลืองนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ติดสะพานพระนั่งเกล้าด้วยค่ะโดยร้านนี้ค่ะต้องบอกว่ามีทั้งอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มม็อกเทลนะคะมากมายเลยไม่ได้มีเพียงแค่นมถั่วเหลืองเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายสุขภาพนะคะชอบทานนมถั่วเหลืองต้องบอกว่าที่นี่มีถึง9รสชาติด้วยกันจะมีรสชาติอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะไปกันที่อาหารกันก่อนเลยค่ะค่ะโดยอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นเมนูแนะนำเลยนะคะทั้งสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลยุค80ค่ะข้าวผัดต้มยำโบราณผัดไทยเต้าสยามแล้วก็ข้าวผัดเต้าสยามค่ะและไฮไลท์ของร้านนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วค่ะว่าร้านเต้าสยามนะคะเป็นคาเฟ่นมถั่วเหลืองค่ะคุณผู้ชมร้านนี้นะคะก็จะมีนมถั่วเหลืองนะคะที่เช็คเย็นแก้วต่อแก้วมีทั้งหมด9รสชาติเลยทีเดียวค่ะโดยม็อกเทลของที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของร้านเลยค่ะก็จะมีบาร์เทนเดอร์นะคะชงสดแก้วต่อแก้วเลยค่ะโดยแต่ละแก้วนะคะก็จะมีทั้งไซรัปนะคะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผลไม้เป็นส่วนผสมหลักค่ะเช็คกันแก้วต่อแก้วเลยทีเดียวค่ะว้าวโดยน้ำม็อกเทลนะคะก็จะมีรสชาติ Virgin Mojito ค่ะ Butterfly Night ทับทิมสยาม Deep Blue Sea Honey Lime Seven Heaven ค่ะสดชื่นมากค่ะแก้วนี้อันนี้ก็คือมีความหอมน้ำทับทิมนะคะแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีใครที่แบบว่าชอบแบบหวานๆอมเปรี้ยวนิดๆแก้วนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นรสชาติใหม่ของทางร้านนะคะก็คือจะมีรสชาตินะคะหอมมะนาวมากเลยแก้วนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกแก้วหนึ่งนะคะที่เติมความสดชื่นเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะคะได้แก้วนี้ไปนี่คือเฟรชทันทีเลยค่ะสำหรับแก้วนี้นะคะต้องบอกว่าเติมความสดชื่นให้แต่ละวันของคุณนะคะกับนี้เลยค่ะสำหรับแก้วนี้นะคะต้องบอกว่าการที่ได้มานั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วได้แก้วนี้มาเติมเต็มนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเลยค่ะที่เมนูแรกนะคะเมนูข้าวผัดต้มยำเต้าสยามค่ะสีสันนะคะดูสีสันคือเข้มข้นมากเครื่องพริกแกงทันแน่นไม่เผ็ดนะคะต้องบอกว่าเมนูนี้นะคือใครที่กลัวว่าถ้าเป็นแบบว่าต้มยำแล้วจะเผ็ดอันนี้คือเมนูนี้คือกำลังดีนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมเครื่องต้มยำมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าคือที่ไหนอะไปไหนอะถ้าร้านไหนทำข้าวผัดอร่อยอ่ะร้านนั้นก็คือเป็นร้านที่แบบขายดีแน่นอน wow. อันนี้หอมมากหอมกลิ่นข้าวกับกระทะถ้าเกิดว่าคนที่กินข้าวผัดเนี่ยคือซิกเนเจอร์ของข้าวผัดคือต้องหอมข้าวคั่วกับกระทะผัดไทยเต้าสยามนะคะอันนี้เรากินแบบไม่ปรุงก่อนนะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าแบบไม่ปรุงเนี่ยรสชาติเป็นยังไงจะมีทั้งเส้นมีทั้งผักนะคุณผู้ชมจะบอกว่าอันนี้ผัดยังไม่ปรุงอันนี้คือรสชาติคือดีมากน้ำซอสของผัดไทยอ่ะคือมันจะต้องมีความเปรี้ยวหวานเค็มผสมกันแบบมันพอดีอ่ะอันนี้ดีมากค่ะทีนี้เราจะมาปรุงนะคะแบบใส่ถั่วยิ่งใส่ถั่วยิ่งเพิ่มความนัวสปาเกตตี้ขี้เมาเต้าสยามในจานอ่ะคือเขาให้ทะเลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกนะคือเนี่ยดูกุ้งดูสายปลาหมึกดูสายปลาหมึกไม่ได้มาเล่นๆน้องไม่ได้มาเล่นๆเมื่อกี้เราชิมเส้นนู้นไปแล้วเดี๋ยวเราขอชิมปลาหมึกกับกุ้งก่อนจานนี้คุณผู้ชมดูปลาหมึกแดงมากนี่นะคะกุ้งตัวใหญ่มากสุดยอดอร่อยนี่หอมเครื่องเทศมากนะคะ
ค่ะโดยทุกเมนูที่นี่นะคะต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะคะเริ่มต้นที่ราคา 69-79 บาทเท่านั้นค่ะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะที่ร้านนี้ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมข้าวเกรียบเอาไว้ทานเล่นด้วยค่ะโดยร้านเต้าสยาม2527คาเฟ่นมถั่วเหลืองนะคะตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดสะพานพระนั่งเกล้าเลยค่ะใครนะคะที่สนใจอยากมานั่งเล่นนะคะมากินอาหารอร่อยๆมาชมวิวสวยๆแบบนี้สามารถปักหมุดมาได้ที่ร้านเต้าสยาม2527ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระความรู้มากมายเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปต่อกันที่ช่วงสยามทูเดย์กับ ADK Emotion Bangkok ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอาซาสูประเทศไทยจำกัดเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันแนวสืบสวนชื่อดังยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie 24ตอนกระสุนสีเพลิงอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทผู้ถือครองลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ชุดนี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยพร้อมเอาใจเหล่าโคนันแฟนคลับด้วยสินค้าลิขสิทธิ์Limited Edition ให้เลือกสะสมมากมายโดยสำหรับยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie ถือเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากในทุกๆภาคโดยเฉพาะในภาคปัจจุบันที่เราได้รับลิขสิทธิ์นี้แม้จะต้องเลื่อนกำหนดการฉายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยออกไปอย่างยาวนานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงมีกระแสการติดตามและเรียกร้องจากแฟนๆภาพยนตร์ในเพจแฟนคลับที่เฝ้ารอกำหนดฉายอย่างเป็นทางการและเพื่อให้การกลับมากันครั้งล่าสุดของยอดนักสืบจิ๋วโคนันมีความครบเครื่องสมการรอคอยบริษัทได้คัดสรรทีมพากย์เสียงภาษาไทยรับเชิญนำโดย JCB Studio และมินตันดิ้งดองนอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอย่าง Love SF Shop และ Animate Bangkokเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ให้แฟนชาวไทยได้เลือกสะสมโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับชาวไทยจะให้การสนับสนุนที่ดีกับบริษัทและภาพยนตร์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเสมอไปทั้งในระบบเสียงภาคไทยและเสียงในฟิล์มบรรยายไทยโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนี้เป็นต้นไปคุณอากาอิดูเหมือนสถานการณ์ที่คาดคิดไว้มันจะเกิดขึ้นแล้วล่ะรับทราบแล้วเมื่อครอบครัวสุดอันตรายที่ไม่ควรมาพบเจอกันได้มารวมตัวกันปริศนาที่ทำให้โลกสั่นคลอนก็เริ่มขึ้นหรือว่าเวทีตัดสินคือลีเนียรีบดีเร็วค่ะคนที่จะปกป้องเธอน่ะคือยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie The Scarlet Bullet จงพุ่งไปให้ถึงสุดปลายฟ้าฉายพร้อมกัน9ธันวาคม2021ทุกโรงภาพยนตร์ในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามในวันนี้ไปดูเจ้าไซบีเรียนสุดแสบที่จู่ๆก็หายไปเจ้าของร้อนใจหนักเมื่อหมาที่บ้านหายพร้อมจะติดประกาศวุ่นวายตามหากันให้วุ่นพน้องไม่เห่าไม่ร้องไปดูจุดจบของเรื่องนี้กันเลยค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่ต้นตำรับไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดเดชาเจ้าแรกที่สร้างชื่อเสียงความอร่อยโด่งดังไปทั่วประเทศพลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสขยายธุรกิจในยุคเจเนอเรชันที่3เตรียมเปิดตัวแฟรนไชส์ด้วยเงินทุนสตาร์ทที่ 200,000 บาทชูจุดแข็งร้อนแรงไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นเครื่องเทศการันตีความอร่อยเกินต้านฉบับออริจินอลกว่า40ปีพร้อมเมนูหลากหลาย
ช่วยทำเงินอัพรายได้ทุกสถานการณ์สำหรับแฟนของร้านไก่ทอดเดชาก็มีบริการเดลิเวอรี่ไว้รองรับในพื้นที่ที่สาขาตั้งอยู่ซึ่งเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจเติบโตขึ้นถึง 10% รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อที่ทันสมัยและหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook เพจไก่ทอดเดชาสาขาสนามบิน LINE Official เว็บไซต์ www.ไก่ทอดเดชา.com หรือโทรติดต่อที่087-289-5008เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะจุดเริ่มต้นเลยนะคะจุดเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเลยค่ะคุณปู่คุณย่าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นขายไก่สดอะค่ะแต่ว่าด้วยมีแบบคู่แข่งเยอะในช่วงนั้นนะคะก็คือไก่สดเนี่ยเหลือกลับบ้านมาทุกวันเลยอะค่ะคุณย่าก็เลยแบบมีแบบคิดค้นว่าจะทำยังไงให้ไก่ส่วนเนี้ยสามารถเอาไปขายได้อีกอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบด้วยมีเสน่ห์ปลายจวักอยู่แล้วของคุณย่าค่ะก็เลยทำให้แบบคิดค้นสูตรไก่ทอดขึ้นมาก็เลยได้แบบพลิกแพงจากไก่สดมาเป็นขายไก่ทอดหาดใหญ่อะค่ะก็ช่วงโควิดก็ถือว่าวิกฤตจริงๆนะคะทุกธุรกิจอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่คือเราเนี่ยคือต่อให้มันมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็หยุดนิ่งไม่ได้เราก็เลยคิดค้นเรื่องแบบสูตรไก่หมักอะค่ะไก่หมักสำเร็จรูปที่ว่าทุกคนสามารถเอาไปทอดที่บ้านได้เองที่ลูกค้าสามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านแล้วก็ฉีกซองใส่น้ำมันทอดได้เลยทานได้เลยก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook อะค่ะไก่ทอดเดชาสาขาสนามบินเราส่งให้ทั่วประเทศฝากธุรกิจไก่ทอดเดชานะคะคือเราเนี่ยต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักคำว่าไก่ทอดเดชาที่แท้จริงคือคำว่าไก่ทอดเดชาเนี่ยมาจากหาดใหญ่ที่แท้จริงเป็นออริจินอลใช่ค่ะเป็นออริจินอลของหาดใหญ่ใช่คือจุดแข็งของเราก็คือว่าการที่เรามาทำธุรกิจตรงนี้ค่ะคือแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่สามารถจับต้องได้แล้วก็มีรายได้ค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ทอดทิ้งแน่นอนเราจะดูแลไปพร้อมกันเลยค่ะเราจะเติบโตไปด้วยกันเลยค่ะทาง www.ไก่ทอดเดชา.com นะคะหรือ Facebook ไก่ทอดเดชาสาขาสนามบินค่ะหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ081ค่ะ098-3751ค่ะต่อกันที่ชมรมอัสสัมชัญดีเด่นสมาคมอัสสัมชัญร่วมกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าณเซนทราเบียลแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาวิชาการฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคตFuture Scenario of Education เนื่องในวันสถาปนาชมรมอัสสัมชัญดีเด่นและในโอกาสวันเกิดครบรอบ88ปีพราดาลุยส์วิริยะฉันทวโรดมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างรวมถึงระบบการศึกษาไทยเปิดเวทีระดมสมองศิษย์เก่าอัสสัมชัญและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษาร่วมแชร์มุมมองการศึกษาไทยในศตวรรษที่21และทิศทางในอนาคตพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาค่ะวันนี้ถ้าพูดถึงอัสสัมชัญเนี่ยหมายถึง15สถาบันแล้วนะอัสสัมชัญที่นี่นะฮะแล้วก็มีเซนคาเบียนนะฮะแล้วก็มีมงฟอร์ดอยู่เชียงใหม่แล้วก็มี ACCอยู่ที่เซนหลุยโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการที่ผมจบมานะครับดังนั้นวันนี้ทางท่านประธานชมรมอัสสัมชัญอัสสัมชัญชนิดดีเด่นร่วมกับ CGA ที่ผมเป็นนายกสมาพันธ์เป็นตัวแทน15สถาบันเป็นโอกาสที่ดีได้มาร่วมงานข้อที่1ได้มาแสดงความยินดีกับ Brother Louis Channel ซึ่งสอนไปเกือบทั่วทุกแห่งแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะฮะท่านเป็นปูชนปูชนินิยบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดต่อ15สถาบันพวกเราวันนี้ได้มาแสดงความยินดีกับท่านและเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เลยมาคุยกันมาเสวนากันเรื่องการศึกษาของประเทศชาติในอนาคตซึ่งขอเสริมต่อจากที่ท่านปิยบุตรพูดว่าวันนี้เป็นวันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์การศึกษาของมนุษย์ก
ั่วโลกและของประเทศไทยและของเครือเราเพราะฉะนั้นจะทำยังไงเพื่อที่จะสามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีของดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีของควอนตัมที่จะตามมาฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้การผนึกกำลังแล้วก็การระดมความคิดก็มาย้ำมาเน้นถึงจุดแข็งของอัสสัมชัญทั้งหมดทำยังไงให้อัสสัมชัญแล้วก็โรงเรียนในเครือ15สถาบันนั้นดำรงความเป็นเอกในด้านวิชาการต่อไปจะทำยังไงวันนี้ก็ได้จุดประกายกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันโชคดีผู้บริหารมานั่งฟังด้วยเพราะเราไม่ได้เป็นผู้บริหารเราเป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญมัธยมนะฮะแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญประถมท่านก็เป็นคนเก่งเป็นคนตั้งใจทำงานมีวิสัยทัศน์ดีปิดท้ายกันที่องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ TBCSDได้จัดงานสัมมนาประจำปี2564หรือ TBCSD Annual Event 2021 Vision 2060ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทภาคเอกชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษจาก WBCSD ซึ่งเป็นภาคเครือข่ายธุรกิจระดับโลกเกี่ยวกับ Vision 2060 Time to Transform Business รวมถึงแผนการดำเนินงานของ TBCSD ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรสมาชิก TBCSD จำนวน40องค์กรอีกด้วยล่ะค่ะสวัสดีครับ TBCSD นะครับเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาคธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทยโดยบริษัทเหล่านี้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับนับตั้งแต่ปี2563จนถึง2564ปีนี้ยังคงเป็น2ปีของการทำงานที่สร้างความท้าทายในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน International Events เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วทั้งโลกท่านจะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นั้นได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณชวลิตพิษภาวนิชท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนสวัสดีครับ PM 2.5 นับเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพและเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากนะครับทั้งในเขตเมืองและชนบทซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ่ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ